เรื่องของความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะการตรวจเชิงรุกนะคะในชุมชนคลองเตยค่ะที่พบผู้ติดเชื้อ50คนนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะจะมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อแยกผู้ติดเชื้อนะคะออกจากชุมชนระหว่างรอส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการตรวจเชิงรุกประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตยค่ะพบว่าจากการตรวจจำนวน925คนพบผู้ติดเชื้อ50คนทำให้ต้องรีบจัดรถทหารนะคะมารับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในชุมชนคลองเตยชุมชนสะพานดำและชุมชน70ไร่ค่ะไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลซึ่งบรรยากาศก็พบว่าผู้ติดเชื้อทุกคนนั้นมีกำลังใจดีค่ะแล้วก็ชู2นิ้วเพื่อให้กำลังใจกันและกันนะคะมีรายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจะร่วมการจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือว่า community isolation นะคะที่ชุมชนคลองเตยโดยใช้พื้นที่วัดสะพานเขตพระโขนงค่ะเพื่อแยกตัวผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนลดการแพร่ระบาดและดูแลเบื้องต้นในระหว่างรอส่งต่อไปที่โรงพยาบาลและก็จะมีการเปิดศูนย์แห่งนี้ครั้งแรกในวันนี้นะคะส่วนความคืบหน้าไปอีกหนึ่งที่เลยที่จังหวัดชัยนาทค่ะที่มีกรณีของเวรเปลโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาทและบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดเนี่ยตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วนะคะพบว่าติดเชื้อเพิ่มอีก4คนส่วนอีก72คนผลเป็นลบสำหรับผู้ติดเชื้อ4คนล่าสุดนะคะเป็นเวรเปล2คนและพนักงานแผนกเวชระเบียนอีก2คนซึ่งมีประวัติพูดคุยใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อใหม่อีก4คนนะคะได้ถูกนัดหมายให้ไปตรวจหาเชื้อในวันนี้ด้วยส่วนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำอีก109คนค่ะเข้ารับการตรวจทางน้ำลายปรากฏว่ามีผลเป็นบวก1คนโดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องแลบของโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาทจึงได้มีการแจ้งให้เข้าไปตรวจสวอปเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะคะเราไปกันที่สงขลาค่ะที่บริเวณสนามสะบัวแหลมสมิลาอำเภอสงขลาซึ่งเป็นจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะคะเชิงรุกในแห่งที่2ของจังหวัดพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคลัสเตอร์ร้านเฝออินเตอร์ค่ะย่านวชิราเดินทางเข้าไปตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะระดมกำลังเข้าไปปฏิบัติการซึ่งการตรวจเนี่ยจะทราบผลภายใน48ชั่วโมงและผู้ที่เข้ารับการตรวจทุกคนค่ะจะต้องกักตัว14วันและหากว่าผลเป็นบวกจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลทันทีสำหรับคลัสเตอร์เฝออินเตอร์เนี่ยนะคะที่ร้านเฝออินเตอร์ผู้ป่วยเป็นพนักงานติดเชื้อเนี่ย16คนทำให้ผู้ที่เข้ารับใช้เข้าไปใช้บริการเนี่ยไม่ต่ำกว่า400คนกลายเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงไปด้วยค่ะ